เพิ่งถึงบ้านเหรอก่อนเข้ากองอยากให้อินฟ้าชวนเพื่อนต่างชาติขึ้นมาไลฟ์ได้เลยช่วงใกล้ๆแล้วกันค่ะหนูยังไม่ได้ไปเจอมิสแกรนเช็ครีพับลิกเลยเขามาไทยยังไม่มีเวลาได้ไปเจอเลยกลับไปแล้วเมื่อไงปันเนี่ยแล้วก็หลายคนที่มาไทยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเจออินโดนีเซียเขาก็มานะมาถ่ายงานแล้วก็มีอเมริกายูไนเต็ดคุณอิงฟ้าต้องฟังแน่นอนทุกคนไม่ฟ้าลงละเมียนมามาไทยบ่อยมากปวดหลังอยากได้หมอนวดหนึ่งอัตราเมื่อยหลังใช่การได้คุยกับแฟนคลับก็เหมือนเป็นการพักผ่อนต่อให้นอนก็ยังไม่หลับอยู่ดีแต่พี่ฟ้าเป็นคนที่รู้ลิมิตตัวเองว่าจะง่วงเราจะหลับตอนไหนชาร์ลอตก็มาพอดีตอนบอกอยากได้คนนวดไหนอะแบบไม่เห็นอะไม่เอาไม่ลงเดี๋ยวก็จะลงแล้วแต่ละหน้าแปรงฟันแล้วเหลือแค่ถูตัวเมื่อกี้แม่มาเข้าผิดหรือเปล่าจุดไหนเข้ากอง MGI วันแรกขอลูกซับซับเท่ๆได้ค่ะได้เลยแฟนคลับพ่อน่ารักมากแต่ละคนใช่พี่ฟ้ารักมากแฟนคลับที่เข้าใจแล้วก็รักที่เราเป็นเราอะไรเงี้ยคุยรู้เรื่องบอกได้เตือนได้แล้วก็รักเราแล้วก็รักคนที่เรารักบางคนก็คือซัพพอร์ตไปยันแดดเดียวอย่างเงี้ยรักครอบครัวเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ในพาร์ทไหนนักร้องซีโอนางงามนางแบบก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเราอย่างดีอย่างเงี้ยก็เลยรักไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักแต่แฟนคลับที่คุยด้วยยากเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยมันก็มีหรือคุยไม่รู้เรื่องเตือนไม่ได้บอกไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่คุยด้วยดีกว่าหนูไม่ดื้อดื้อได้จริงๆแล้วอ่ะความดื้อถ้าดื้อแบบน่ารักเนี้ยมันก็น่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าดื้อแบบไม่น่ารักอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าเอ็นดูแฟนคลับมีหลากหลายแต่ท้ายที่สุดเขาก็รักเราใช่แต่ต้องรักแบบต้องฟังกันได้นะเพราะนี่เป็นคนหนูเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับแฟนคลับมากๆแล้วก็ให้เกียรติแฟนคลับมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเราอยากใช้คำว่าครอบครัวได้อ่ะ
แฟนคลับทุกคนคือครอบครัวเราที่ผ่านมาเจอแฟนคลับค่อนข้างหลากหลายมากๆแบบไม่น่ารักก็มีแบบไม่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเราก็มีอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าแบบไม่น่ารักทุกคนตอนมีแฟนคลับที่ดื้อไม่เครียดครับผมไม่เครียดเลยด้วยความที่เราโตเราด้วยแหละเราก็เลยเมเนจจัดการกับความคิดเราได้เนี่ยไม่ได้เครียดเลยแฟนคลับก็คงไม่ชอบเห็นพี่ฟ้าในพาร์ทชุดเขียวเหมือนกันตลกอย่าดื้อจะได้ไม่โดนขาโตตีคิดถึงนะคิดถึงเช่นกันนะคะถ้าจะไม่ได้คุยได้เจอกันเลยแม่วีชุดเขียวในตำนานไม่มีใครอยากดูแฟนคลับตัวเองหรอจริงฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกอะเราว่าเราเตือนเองดีกว่าให้คนอื่นพูดเหมือนเราเวลาเรามีลูกอะเราดุลูกเราดีกว่าเราแต่ถ้าคนอื่นมาดุลูกเราเราก็จะแบบเราก็จะไม่ชอบถ้าคนที่ติดตามพี่ฟ้าจริงๆก็จะรู้ว่าพี่ฟ้าเป็นคนแบบนั้นจนได้ฉายาว่ามิตรห้ามติดห้ามติดแฟนคลับว่าแฟนคลับไม่ได้แตะไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นเลยไม่อยากเป็นลูกอยากเป็นแฟนเดี๋ยวหันมาแหวนเสื้อก่อนนะนี่ไงมันดื้อนักใช่ไหมมันก็จะต้องโดดนี่รู้จักไหมข้อกำลังเข้าไฮโดรแรงนะพี่สันอยากโดนตีครับเอาตีแบบไหนจริงๆไม่โดนไม่ต้องดื้อก็โดนตีได้นะไม่ต้องดื้อก็โดนตีได้จะไปนอนแล้วนะฝันดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ใครไปเรียนไปทำงานก็สู้ๆนะพี่ฟ้าเป็นกำลังใจให้ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะตั้งใจเรียนจะได้มีอนาคตดีๆโตมาจะได้ไม่บอกว่าไม่เหนื่อยก็คงจะไม่ใช่โตมาก็เหนื่อยแหละแต่มันจะได้เหนื่อยแบบมีคุณภาพเป็นเด็กดีของพ่อแม่ส่วนใครทำงานก็สู้ๆค่ะตั้งใจทำงาน